สวัสดีครับผมก็มาพบเกมชินิแพคเช่นเคยนะฮะก็มีกิจกรรมฤดูร้อนสวนสนุกแดนมายารับในวันที่2นะพอเล่นถึงวันที่2นะฮะเราก็จะได้ทำการทำเควสที่ต่อเนาะในแดนมายาช่วงที่2นะฮะก่อนมาขยาวแต่สั้นมากครับผมก็เมื่อเราทำเสร็จเนี่ยเราก็จะเปิดเควสเนาะเปิดเควสในตัวเครื่องเล่นพาเพลินนะครับผมซึ่งเครื่องเล่นพาเพลินเนี่ยเมื่อเล่นไปเราจะได้แต้มหยดน้ำนะฮะหยดน้ำตาเนี่ยฮะเมื่อได้ครบ 1,200 เนี่ยเราสามารถเอามาแลกเป็นน้องเลล่าได้นะครับผมแล้วก็ไอแต้มที่เหลือๆอย่างพวกแบบพอมันครบ 1,200 เนาะระหว่าง300ก็ได้ของ600ได้ของ900ได้ของ 1,200 ก็ได้ของครับผมแล้วก็มีถึง 1,500 ครับผมได้คลาวอินไซด์นะครับผมก็ประมาณนี้นะฮะคร่าวๆของรางวัลที่แรกเนาะก็มาดูกิจกรรมนะฮะกิจกรรมที่1เนาะลูกนกกระจิบเนี่ยครับผมไอ้ลูกนกกระจิบเนี่ยมันเป็นกิจกรรมอันนี้นะฮะยิงฟองน้ำและยิงลูกโป่งนะผมมีลูกโป่งนะเอาปืนยิงลูกโป่งอย่างที่เห็นนะฮะก็มันจะมีห้ามยิงลูกสีม่วงนะที่เหลือยิงได้หมดเลยก็เป็นกิจกรรมที่เล่นง่ายนะฮะกินเวลามัน1นาทีเนาะแต่ก็แนะนำนะครับผมก็ถ้ามีก็ทำเลยนะฮะเดี๋ยวมันพอกทางโมนะมีเยอะโอเคครับผมทีนี้เราจะมาดูกิจกรรมที่2นะกิจกรรมที่2จิ้งจอกน้อยโฮโฮนะผมเหมือนไปหานะอันนี้ก็ง่ายมากครับผมแค่เราบินนะฮะบินลู่ลมเก็บเสร็จก็เสร็จนะครับผมถึงจุดมุ่งหมายจุดเช็คไฟก็เสร็จนะฮะนี่ง่ายมากไม่เคยมีอะไรนะครับผมแล้วก็กิจกรรมที่3นะฮะระบำหมุนไข้ควรจิตฉับพลันนะฮะกิจกรรมนี้ก็ไม่มีอะไรครับผมเลือกตัวละครลงไปสู้นะฮะก็มันจะมีเอฟเฟกต์พิเศษเนาะแสงที่สาดส่องลงมาจากข้างบนนะฮะเราสามารถเอาลำแสงที่เห็นในหน้าจอผมเนี่ยเดินไปชนศัตรูได้ครับผมมันจะโดนเบิร์นนะฮะถ้าเป็นตัวแบบเลือดน้อยเป็นกี้กี้เนี่ยก็ตายเลยถ้าเป็นพวกรุ่นใหญ่ๆก็อาจจะ 2-3 ฮิตนะครับผมก็ประมาณนี้นะฮะเรื่องง่ายๆครับผมอันที่4ครับผมลูกกระจอกจิ๊บๆนะฮะเป็นการเล่นเกมมันเหมือนอะไรนะกีฬาอะไรวะฮอกกี้ป่ะไม่ใช่ฮอกกี้ไอ้มันพูดว่าไงนะที่มันเล่นในสเก็ตน้ำแข็งอ่ะใครโยนแต้มไปตรงกลางตรงที่จุดที่มันได้แต้มเยอะสุดก็ตรงนั้นนะผมก็คือโยนไอ้ตัวนกนี้ไปนะฮะมันจะมีให้เรายิง4ครั้งนะเราต้องได้แต้ม10คะแนนนะผมเพื่อรับรางวัลแบบทั้งหมดนะสำหรับการเล่นนะครับผมก็กิจกรรมทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้ฮะไม่มีอะไรครับผมกิจกรรมต่างๆเดี๋ยวผมจะแนะนำนะฮะพยายามจะดองนะเพราะมันมีเยอะมากครับผมมันอาจจะอันละ1นาทีก็จริงแหละแต่ถ้าเกิดดองมาทำสุดท้ายมันกินเวลาเป็นชั่วโมงนะฮะเพราะงั้นก็ทยอยทำนะครับผมนี่ยังไม่รวมถึงการเดินแมปนะจริงๆเดินแมปของแพทนี้นะมันง่ายมากครับผมมันมีของช่วยนะในการหากล่องหาอะไรเนาะแล้วก็มีเวลาทั้ง40วันนะครับผมเพราะยังไงก็น่าจะผ่านนะมีปัญหาหลังจากผ่านพวกนี้ไปสักสัปดาห์1หรือสัปดาห์กว่าๆสัก10วันเนี่ยน่าจะมีกิจกรรมเข้ามาเพิ่มนะฮะอันนี้เป็นกิจกรรมประจำแพทเฉยๆนะครับผมสำหรับกิจกรรมย่อยเดี๋ยวเข้ามาอีกนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปทางนี้ครับผมสวัสดีครับ